JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayทิปก็จะให้เวลาเด็กๆนะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนหนังสือภาษาภาคีสมุดภาษาไทยนะคะขึ้นมานะคะเด็กๆจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเราก็ได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเกือบไปกันไปแล้วแล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้ครูทิปก็จะพาเด็กๆมาทบทวนในเรื่องเพื่อนรู้ใจนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทบทวนในหน่วยที่10เหมือนเดิมนะคะก็คือเรื่องเพื่อนรู้ใจนะคะเด็กๆเปิดหนังสือมาหน้าเดียวกันกับคุณครูหรือยังคะถ้าเปิดมาแล้วเราไปดูหน้าต่อไปกันค่ะรู้จักคำนำเรื่องแล้วค่ะเด็กๆอ่านตามครูทิพย์นะคะปากปออากอปากข้าวขออาวอข่าวไม่โทข้าวแขนขอแอนอแขนข้อคออกอข้อป้อนปออนอปอนไม่โทป้อนจะจออะจะสิสออิสิเช้าชอเอาเช้าไม่โทเช้าสายสออายอสายไม่เอกสายดึงดออึงอดึงโยกยอโอกอโยกนักนออะกอนักยังยออะงอยังดันดออะนอดันเข็มคอเอะมอเข็มรถรอโอสอรถเปิดปอเอดอเปิดส่วนสออัวนอสวนไม่เอกส่วนไกลกอรอไอไกลไหนหอนอไอไหนหลับหอรออะบอหลับต่อไปค่ะภูเขาพออูภูขอเอาเขาภูเขาร่างกายรออางอรางไม่เอกร่างกออายอกายร่างกายแข็งแรงขอแอะงอแข็งรอแองอแรงแข็งแรงดูดน้ำดออูดอดูดนออำนำไม่โทน้ำดูดน้ำดูดดินดออูดอดูดดออินอดินดูดดินนอนตะแคงนออนอนอนตออะตะคอแองอแคงนอนตะแคงรู้ใจรออูรูไม่โทรู้จอไอใจรู้ใจกอรออะกระพออือพือกระพือข้างหน้าขออางอขางไม่โทข้างหอนออาหนาไม่โทหน้า
ข้างหน้าเนินดินนอเอนอเนินดออีนอดินเนินดินอร่อยออะอะหอรออยอร่อยไม่เอกร่อยอร่อยชักช้าชออะกอชักชออาชาไม่โทช้าชักช้าดินโปร่งดออีนอดินปอโองอโปร่งไม่เอกโปร่งดินโปร่งประโยชน์ปอรออะประยอโอชอโยชน์ประโยชน์สำหรับพยัญชนะที่มีตัวกลันกำกับนะคะเราจะไม่อ่านออกเสียงค่ะเด็กๆชี้แล้วอ่านตามคุณครูนะคะเพื่อนรู้ใจภูผาตื่นแต่เช้ารีบไปดูเพื่อนช้างที่อยู่ในคอกเพื่อนทั้งสองยังไม่ตื่นใบโบกยืนหลับโยกตัวเบาๆแต่ใบบัวนอนตากแข็งภูผาหันหลังกลับจะเดินขึ้นบ้านเสียงกระดึงแกว่งกระควรสายใบโบกใบบัวตื่นแล้วภูผาเปิดคอกให้เพื่อนช้างออกมาภูผาจะพาใบโบกกับใบบัวไปไหนไปไหนกันนะทั้งหมดเดินออกจากหมู่บ้านไปทางภูเขาเดินไปไม่ไกลนักมีเนินดินอยู่ข้างหน้าใบโบกใบบัวชูงวงโบกหูแกว่งหางส่งเสียงเอิกเอิกแอกแอกวิ่งไปทันทีภูผารู้ใจเพื่อนรักพามากินดินโป่งเพื่อนรักไม่ชักช้าใช้งวงดูดดินป้อนเข้าปากอร่อยจังอร่อยจังดินโป่งรสเค็มมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงและโตเร็วไปดูหน้าต่อไปกันค่ะทั้งสองกินอิ่มแล้วใบโบกใช้หัวดันภูผาส่วนใบบัวดึงแขนภูผาไปที่เนินดินเหมือนจะบอกว่าอร่อยอร่อยกินสิกินสิภูผาหัวเราะบอกว่าไม่กินไม่กินคนกินข้าวไม่กินดินโป่งเอาละค่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะการอ่านผ่านวรรณยุกต์อันนี้เป็นการอ่านผ่านวรรณยุกต์ของอักษรสูงนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วผันตามครูทิพย์นะคะขาขาข้าผีผีพี่สูสู่สู้เขเขเขแถแถแท้โหโหโหถือถือทื่อเสียเสียเสียเสือเสือเสื้อถำถำถ้ำเขาเข่าเข้าหอห่อห่อเฮ่อเฮ่อเฮ่อเรามาอ่านสะกดคำกันนะคะช้าพยัญชนะก็คือชอช้างนั่นเองนะคะสระคือสระอาวรรณยุกต์คือไม้โทสะกดว่าชออาชาไม้โทช้าคำต่อไปนะคะคำว่าช้างพยัญชนะก็คือชอช้างนั่นเองค่ะสระสระอาตัวสะกดคืองูนั่นเองนะคะวรรณยุกต์คือไม้โทสะกดว่าชออางอช้างไม้โทช้างคำต่อไปนะคะคำว่ามองพยัญชนะก็คือมอม้าสระคือสระอตัวสะกดคือตัวงองูนะคะสะกดว่ามองอมองต่อไปคำว่าเลี้ยงค่ะพยัญชนะก็คือลอลิงสระคือสระเอียตัวสะกดคือตัวงองูนั่นเองนะคะวรรณยุกต์ก็คือไม้โทค่ะสะกดว่าลอเอียงอเลียงไม้โทเลี้ยงคำต่อไปนะคะคำว่าป้อนพยัญชนะก็คือปอป่านะคะสระคืออ่างตัวสะกดก็คือตัวนอหนูวรรณยุกต์คือไม้โทนะคะสะกดว่า
ปออนอปอนไม้โถป้อนคำต่อไปนะคะคำว่าเพื่อนพยัญชนะคือพอพานสระคือสระเอือตัวสะกดคือตัวนอหนูวรรณยุกต์คือไม้เอกนะคะสะกดตามนะคะเด็กๆพอเอือนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนคำต่อไปคำว่าโรงเรียนค่ะมาดูคำว่าโรงก่อนนะคะพยัญชนะก็คือรอเรือสระคือสระโอตัวสะกดคือตัวงองูค่ะรอโองอโรงต่อไปมาดูคำว่าเรียนนะคะพยัญชนะก็คือรอเรือสระคือสระเอียนะคะตัวสะกดคือตัวนอหนูนะคะสะกดว่ารอเอียนอเรียนอ่านรวมกันนะคะอ่านว่าโรงเรียนนั่นเองนะคะเปิดหน้าต่อไปค่ะเอาละค่ะฝึกอ่านเขียนคำแม่กอกาพาพออาพาชูชออูชูนี่นออีนีไม่เอกนี่เขาขอเอาเขาเมื่อมอเอือเมื่อไม่เอกเมื่อให้หอไอหายไม่โทให้ภูผาพออูภูพออาผาภูผาใบบัวบอไอใบบออัวบัวใบบัวทออาทะนอแอแนะทะแนะตออัวตัวตอโอโตตัวโตดีใจดออีดีจอไอใจดีใจต่อไปนะคะฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กงนั่นเองนะคะคำแรกค่ะคำว่าช้างชออางอช้างไม่โทช้างหางหออางอหางจูงจออูงอจูงฝูงฝออูงอฝูงของขออองอของแย่งยอแองอแยงไม่เอกแย่งเสียงร้องสอเอียงอเสียงรออองอรองไม่โทร้องเสียงร้องสองข้างสออองอสองขออางอขางไม่โทข้างสองข้างกลางมุ้งกออางอกลางมออุงอมุงไม่โทมุ้งกลางมุ้งกุ๋งกิ๋งกรออุงอกรุงไม่จัตวากรุงกรออีงอกริงไม่จัตวากริงกรุงกริงต่อไปนะคะวิ่งแข่งวออีงอวิ่งไม่เอกวิ่งขอแองอแข่งไม่เอกแข่งวิ่งแข่งคำต่อไปค่ะฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กลนะคะกินกออีนอกินดินดออีนอดินแขนขอแอนอแขนงานงออานองานเรียนรอเอียนอเรียนป้อนปออนอปอนไม่โทป้อนชื่นวานชออือนอชื่นไม่เอกชื่นบออานอบานชื่นบานบ้านเรือนบออานอบานไม่โทบ้านรอเอือนอเรือนบ้านเรือนเพื่อนเล่นพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนรอเอนอเลนไม่เอกเล่นเพื่อนเล่นเช่นกันชอเอนอเชนไม่เอกเช่นกออะนอกันเช่นกันฝันหวานฝออะนอฝันหอวออานอหวานฝันหวานฝึกอ่านเขียนประโยคช้างกินดินโปร่งภูผาไม่กินดินโปร่งเพื่อนช้างวิ่งไปทันทีเสียงกระพวนดังกุ๋งกิ๋งเอาละค่ะมาดูหน้าต่อไปนะคะเด็กๆอ่านข้องร้องเล่นดินโปร่งใบโบกใบบัวเดินทั่วในป่าไปกับภูผาเที่ยวเดินเพลินใจเจอกองดินโปร่งตัวโก่งวิ่งใส่ดูดกินชื่นใจอร่อยจริงๆ
อิ่มแล้วหันมาภูผาอย่าวิ่งรสดีจริงๆกินอย่างพวกเราภูผาชอบใจไม่กินหรอกเจ้าเพราะว่าคนเขาไม่กินดินโปร่งเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะไปทำกิจกรรมตอบคำถามกันนะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์กันนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ทุกครั้งก่อนทำงานนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมอุปกรณ์กันค่ะเอาละค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆมาดูกิจกรรมที่หนึ่งค่ะนำพยัญชนะไทยเติมลงในช่องว่างแล้วฝึกอ่านคำแม่กงนะคะเขามีให้มาทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะเอาละค่ะไปดูกิจกรรมที่2กันค่ะกิจกรรมต่อมานะคะอ่านคำที่ให้มาแล้วนำไปเขียนจำแนกตามมาตราตัวสะกดนะคะดูจากคำในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะเด็กๆมีคำแม่กอกาคำสะกดแม่กงแล้วก็คำสะกดแม่กลนะคะเอาละค่ะครูทิพย์ให้เวลาเด็กๆลงมือทำกันได้เลยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ